จงเข้ามาแจ้งข้อหามารับทราบข้อหาเพิ่มใช่ไหมครับรับแจ้งข้อหาก็คือในฐานะอดีตนายกรัฐมนตรีจะเข้าไปด้วยไหมครับจะเข้าไปด้วยกันไหมถ้าคิดไม่ครบก็มีอะไรประเด็นอะไรครับอะไรฮะมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับต้องถามดีเอสไอครับเขาบอกแค่ว่าผมมา